ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะ 10:12 นาทีนะคะรายการสภากาแฟวันอังคารที่24มีนาคม2558วันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน5ดิฉันอนุรักษ์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิชญ์ศรีครับค่ะเมื่อวานในรายการครับเราบอกว่าวันที่23มีนาคมนี้เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกครับอันนี้ฉันก็เพิ่งทราบเพราะว่าดูตามแผนที่เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่าอากาศยานหาดใหญ่นี้มอบให้กับสถานีนะคะครับค่ะก็เลยได้รู้ว่าเมื่อวานในปฏิทินตั้งโต๊ะเนี้ยก็มีข้อมูลทางอุตุนะหลายระดับหลายรูปแบบบันทึกสถิติของไทยของโลกครับค่ะเรื่องฝนตกเรื่องอุณหภูมิใช่อุณหภูมิสูงสุดนะคะค่ะแล้วก็ปริมาณฝนเรื่องอุทกภัยดินถล่มอันนี้เป็นการบันทึกนะคะมันบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังในระดับทั้งสถิติของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงรู้สึกจะมีสถิติโลกด้วยนะคะครับค่ะในรายการสปาร์คกาแฟเราก็เลยจะคุยในวันนี้เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกเมื่อวานนี้23มีนาคมนะคะแต่จะช่วยคุยแบบเชื่อมโยงนะค่ะอยู่ที่สงขลาก็จริงอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จริงแต่อยากจะคุยเชื่อมโยงในพื้นที่อื่นๆด้วยคือนอกเหนือจากจะเป็นคุยเรื่องอุตุในภาพรวมของโลกแล้วในบ้านเราเนี่ยระยะนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเราได้ยินพายุฤดูร้อนหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับในฤดูกาลเข้าหน้าร้อนของปีนี้เนี่ยแต่ว่าภาคใต้ยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีลมแรงบ้างเมื่อเช้าแถวบ้านคุณบัญชรดูเมฆครึ้มนิดๆไหมไม่ได้ดูฮะอยู่ใต้หลังคาตลอดเลยไม่ออกจากบ้านเลยเพิ่งโผล่จากบ้านรูห้องนอนมาครับเพิ่งโผล่จากบ้านก็ตอนที่สายแล้วนี่แหละค่ะเมื่อเช้าดูมีครึ้มๆนะคะครึ้มๆกว่าทุกวันค่ะฉันก็ดูอยู่ว่านี่ทำไมลุ้นฝนเอออยากให้ตกบ้างนะคะค่ะไม่อยากจะรดน้ำต้นไม้ละอ้าวเห็นดอกสะเหลาออกจะงดงามดีดอกสะเหลาดอกอะไรนะดอกราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์ดอกสะเหลาที่เกาะกลางถนนเบ่งบานงดงามดีทั้งเหลืองทั้งม่วงค่ะค่ะวันนี้เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกเมื่อวัน23มีนาคมเราจะคุยกับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคุณธนาวุฒิปัญจพรอุดมลาภค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาวุฒิค่ะสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์ครับสวัสดีคุณบัญชรค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับค่ะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับพูดไม่ถูกเลยปกติจะคุยกันเฉพาะตอนน้ำจะท่วมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะตอนที่เฝ้าน้ำนะคะเฝ้าฝนนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณธนวุฒิไม่ถนัดพูดทางวิทยุแล้วครับอ๋อทำไมคะออกโทรทัศน์ถนัดพูดทางโทรทัศน์อ๋อไปออกโทรทัศน์ละนะคะตอนที่อยู่หาดใหญ่นี่ได้ฟังแต่เสียงนะครับพอไปอยู่ทางภาคอีสานเลยตอนนี้ได้ออกหน้าออกตาแล้วนะคะค่ะค่ะเห็นตาค่ะตอนนี้สภาพอากาศทางภาคอีสานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีฝนนะครับมีฝนแต่เช้าเลยจริงๆมันมีตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่ลงมาจากประเทศจีนมากระทบกับอากาศอุ่นซึ่งเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมานะครับพื้นที่อีสานสัปดาห์ก่อนนี้อุณหภูมิขึ้นไปถึง38องศานะครับก็มันก็ทำพลังงานในพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับพอมีความชื้นพอมีอากาศเย็นลงมาก็จะเจอกันก็เลยมีฝนนะครับครับความชื้นมาจากทะเลไหนครับความชื้นก็คือจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยนะครับเพราะว่าตรงไหนร้อนเนี่ยก็อากาศเย็นข้างๆก็จะเคลื่อนที่ก็ไปหาครับเพราะว่าบริเวณที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะมีการยกตัวขึ้นก็เกิดที่ว่างอากาศเย็นก็ความชื้นจากทะเลเนี่ยก็จะเย็นกว่าก็จะเคลื่อนเข้าไปหาก็เอาความชื้นไปบนภาคพื้นดินทางอีสานก็ทำให้เกิดฝนครับแล้วไม่ตกระมาตั้งแต่เวียดนามลาวมาจนถึงอีสานแล้วครับทางฝนกลุ่มเมื่อคืนเนี่ยตกอยู่ทางแถวรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ขยับแผ่พื้นที่ทางชัยภูมิโคราชตอนนี้ตกขึ้นไปถึงเหมือนที่คุณบรรจารบอกคือตกถึงลาวแล้วนะครับหนองคายอุดรสกลเรื่องการเข้าไปในลาวแล้วค่ะค่ะตกนี่คือตกแบบยังไงคะฝนฟ้าคะนองหรือว่าตกแบบนิ่งๆคะคุณธนวุฒิเมื่อตอนก่อตัว
จุดที่ก่อตัวใหม่ๆแต่ละพื้นที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าพอตกไปสักพักมันก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ข้อดีของฝนที่ตกเมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้านี้ก็คืออากาศในพื้นที่เนี่ยมันไม่ร้อนเหมือนตอนสุดสัปดาห์ตอนมันเมื่อวันเสาร์เนี่ยเป็นฝนฟ้าคะนองแล้วลมกระโชกแรงมีบ้านเรือนเสียหายอยู่นะครับแต่ว่าพออุณหภูมิมันลดลงเนี่ยมันเหมือนมาเตือนนะครับไอ้ชุดใหม่ที่มาในความขัดแย้งก็ไม่ได้รุนแรงนะคนต่างความคิดนะเจอกันแรกๆกับโบสถ์ก็เลยนะฮะแต่ว่ามันประนีประนอมแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นแค่ฝนค่อนข้างจะเป็นฝนธรรมดาครับค่ะแล้วค่อยๆสะสมพลังงานต่อทีนี้ใช่ค่ะแล้วไม่แบ่งมาทางนี้บ้างเหรอคะมีอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวันสองวันเนี่ยที่แต่ว่าลักษณะของทางภาคใต้เนี่ยก็คือความแตกต่างของอุณหภูมิเนี่ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นมากนะครับแต่ทางภาคเหนือภาคกลางแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพื้นที่มันร้อนไงครับทางบ้านเราเนี่ยทางใต้เราเนี่ยก็จะอุณหภูมิเต็มที่สัก34-35นะครับในขณะที่ตอนเช้า25อย่างนี้ครับแต่ทางนี้เขาตอนเช้า17ตอนกลางวันเขา39อะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นความแตกต่างระหว่างวันเนี่ยมันจะเยอะงั้นเรื่องของพลังงานมันจะแตกต่างกันค่ะดังนั้นเองดูจากปฏิทินของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เพิ่งทราบนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะ23มีนาคมของทุกปีใช่ไหมคะคุณธนาวุฒิคะทุกปีครับของทุกปีใช่ครับค่ะค่ะการกำหนดเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ตอนนี้เรื่องของทางองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าในก็วันที่เขาเลือกเป็นวันก่อตั้งองค์กรองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยก็เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นสูงสุดนะครับช่วง21 22 23ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ดวงโลกเราเนี่ยหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในจุดซึ่งปกติโลกเรามันจะเอียงใช่มั้ยฮะ23ขึ้นแต่ว่าจะเอียงด้านที่ลบเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ช่วงกลางปีนะครับแล้วก็จะเอียงที่โลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ในช่วงปลายปีนะครับแต่ในช่วงของมีนากับกันยาเนี่ยจะอยู่อีกข้างหนึ่งซึ่งจะต้องจินตนาการสูงเหมือนกันนะครับคือไม่ได้เอียงด้านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เข้าหาแต่มันเหมือนตะแคงต้องจินตนาการวงรีสักวงหนึ่งนะครับตะแคงเอียงโลกยังคงเอียงเหมือนเดิมแต่ว่าหันมุมเข้าหาดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันเพราะงั้นก็จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงมาตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรนะครับก็สมาชิกนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นนั้นก็เลยจะเลือกเอาวันนี้นะครับในการที่จะก่อตั้งองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอากาศกันเป็นเครือข่ายเหมือนที่คุณบรรทอนกับคุณอนุรัตน์ได้กรุณาให้ผมได้พูดคุยก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ข้ามภาคอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนของวิทยุมอคงไม่เห็นว่าท้องฟ้าที่ขอนแก่นที่ภาคอีสานเป็นยังไงแต่ผมเห็นผมก็จะฟังอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเราก็จะใช้เวลาในการตรวจอากาศเนี่ยพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาไหนก็ตามถูกกำหนดว่าณนาทีนี้คุณอยู่มุมไหนของโลกคุณก็ต้องตรวจอากาศโดยใช้เวลาหลับของอังกฤษที่เรียกว่าเวลาGreenwich Timeเนี่ยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็เลยเกิดเป็นองค์กรตัวนี้ขึ้นมานะครับทั้งตรวจนะครับแล้วก็เก็บนะครับนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พยากรณ์นะครับเก็บสถิตินะครับแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการคาดหมายจากระยะ1วัน2วัน3วัน5วันจนปัจจุบันเนี่ยเราคาดหมายได้เป็นรายฤดูรายปีนะครับแต่ว่าความแม่นยำมันอาจจะค่อยๆลดลงเมื่อเราจะต้องสมมติข้อมูลยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการคาดหมายก็จะคาดเคลื่อนมากขึ้นครับเวลาไหนของวันครับที่เขานัดเก็บพร้อมกันเนี่ยก็จะเวลาหลักจริงๆเวลาจะตรวจก็จะมี7โมงเช้านะครับครับแล้วก็7โมงเช้าที่กรีนวิชใช่ๆ7โมงเช้าบ้านเราดิ7โมงเช้าบ้านเราเวลา00เวลา00กรีนวิชเพราะว่าบ้านเราเร็วกว่าอังกฤษ7ชั่วโมงครับก็ตั้งให้อังกฤษเวลา00บ้านเราก็7โมงเช้าอ๋อครับที่อังกฤษนี่ก็คือ00:00 นาฬิกาครับหลังเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนเนี่ยนะครับบ้านเราก็จะเป็น7โมงเช้านะครับเพราะเวลาบ้านเราดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับ7โมงเช้าเวลาหลักที่เริ่มตรวจนะครับแล้วก็ไอ้10โมงคือ3ชั่วโมงเราตรวจครั้งนะครับ10โมงบ่ายโมง4โมงเย็นนะครับ1ทุ่ม4ทุ่มนะครับแล้วก็ตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ที่4นะครับแล้วก็จะกลับมา7โมงเช้าอีกทีนึง
เวลาหลักๆที่ถูกกำหนดให้ตรวจนะครับไม่ว่าจะอยู่จุดไหนพอถึงเวลานี้ก็จะต้องตรวจนะครับพร้อมกันในเวลาที่บ้านเรา7โมงมาเลเซียก็8โมง8โมงก็ต้องตรวจเวลานี้แหละครับมาเลเซียก็จะตรวจ8โมงของมาเลเซียใช่แต่ว่าจริงๆมันก็คือตรงกับเวลา7โมงของเราซึ่งก็ตรงกับเวลาเที่ยงคืนเป๋งที่กรีนวิชที่อังกฤษก็จะไปอ้างเพราะงั้นเวลาอุตุถ้าคุณมินทอนเคยคุณมินทอนเคยมาที่ทำงานที่หาดใหญ่ก็จะเห็นว่าเวลาอุตุตัวเลขอุตุก็จะเป็นเวลาฝรั่งหมดเลยใช่ครับเวลาสากลค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาในตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยใกล้ชิดแค่ไหนคะผมว่าถ้าบ้านเรานะมองบ้านเราเนี่ยก็คือว่าในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติเนี่ยเราก็เป็นลักษณะที่ต้องใช้ลักษณะของความรู้ทางอุตุเนี่ยผมว่าก็คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความสำคัญนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนเย็นๆเนี่ยแฟนรายการของวิทยุมอของโอเลี้ยงเสียงหล่อเนี่ยจะจดจ่อในการฟังอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสวนยางเพราะมันมีผลกระทบกับเขานะครับกับพวกพ่อค้าแม่ขายพวกที่วางแผนจะทำอะไรพรุ่งนี้ช่วงกลางวันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันถ้าคนที่เขาก็ไม่ได้สนใจชีวิตประจำวันก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อะไรก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือที่คนสนใจมากขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างส่วนหนึ่งก็หลังจากน้ำท่วมปีที่สามเนี่ยนะครับวิทยุมอเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ข่าวเนี่ยลงสู่ผู้ฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็การคือการนำเสนอของสื่อนะครับข้อมูลข่าวสารที่รายงานว่าลักษณะอากาศของโลกเราเปลี่ยนแปลงไปนะมีผลกระทบกับพวกคุณนะครับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำมาหากินอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทำให้คนที่ทำงานในสายงานอุตุอย่างพวกผมเนี่ยก็จะต้องศึกษาเพิ่มขึ้นว่านอกจากลักษณะของการนั่งแค่ตรวจอากาศแล้วก็คาดหมายแค่วันของวันเขาสนใจเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นฤดูเพาะปลูกฤดูการเลี้ยงสัตว์นะครับแนวโน้มของการปลูกข้าวโพดเพื่อเอาไปผลผลิตเลี้ยงสัตว์แนวโน้มของการเลี้ยงกุ้งแล้วน้ำจะมากจะน้อยอุณหภูมิสูงต่ำอะไรประมาณนี้นะครับมันเข้าไปในทุกสาขาอาชีพอย่างของทางภาคอีสานเนี่ยสำหรับประชาชนสนใจข้อมูลสภาพอากาศแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมไหนบ้างคะอย่างที่คุณธนาวุฒิไปอยู่ที่ทางภาคอีสานเนี่ยนะคะในพื้นที่นี้ผมมองว่าอากาศที่มีผลกระทบจริงๆลักษณะอากาศร้ายที่มีผลกระทบกับพื้นที่ตะวันออกเนี่ยก็คือพายุฤดูร้อนนะครับเป็นหลักๆเลยนะฮะเพราะว่าภัยหนาวก็จะไม่หนาวมากแล้วยาวนานเหมือนทางภาคเหนือนะครับแต่ถามว่ารุนแรงไหมก็มันจะหนาวแห้งแล้วก็ค่อนข้างจะลงมาเร็วนะครับแต่ว่าก็จะไม่ยาวนานนะครับตัวที่อันตรายสุดๆก็คือพายุฤดูร้อนซึ่งมีความรุนแรงเนื่องจากพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีความร้อนที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับขึ้นมาเร็วมากแล้วก็เวลาลมหนาวลงมาก็จะผ่านมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเพราะงั้นเกิดลมกระโชกที่ค่อนข้างรุนแรงนะบ้านเรือนเสียหายในปีนี้เท่าที่ทราบข่าวก็อย่างน้อยก็มีคนเสียชีวิตไปแล้ว2คนเนื่องจากบ้านเรือนอาคารล้มทับต้นไม้ล้มทับเนี่ยค่ะไม่ถึงจะมีการเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับมือได้ตั้งรับได้ทันไหมคะเรื่องการเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยคงต้องเรียนว่าถ้ามันเกิดขึ้นในระหว่างวันเนี่ยนะครับถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ตามข้อมูลจริงๆเนี่ยเราจะคงเตือนในลักษณะระหว่างในขณะที่เกิดเนี่ยแทบไม่ทันเลยในการทำงานของบ้านเราแต่ว่าช่วงเวลาของการเกิดคือบอกว่าวันนี้แนวโน้มของการเกิดพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้เนี่ยอันนั้นอะตรงนะครับแต่ว่าในช่วงพอบ่ายขึ้นแล้วหรือช่วงเวลาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับตรงนั้นมันไม่ได้สื่อสารไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าพายุฤดูร้อนส่วนใหญ่ก่อตัวเป็นเมฆคิวโมโลนิมบัสก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเวลาสักประมาณชั่วโมงนึงรุนแรงจริงประมาณสัก10-15นาทีไม่เกิน30นาทีนะครับงั้นเราไม่มีช่องทางที่จะแจ้งว่าพื้นที่นี้กำลังจะเข้ามาแต่ผมโชคดีมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้สมาชิกเครือข่ายที่เป็นพวกวิทยุสื่อสารเป็นพวกเครื่องแดงเป็นพวกอะไรเงี้ยนะครับเขาจะนำข้อมูลในกลุ่มของเขาแล้วก็กระจายติดตั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบ
11จังหวัดอีสานตอนบนเนี่ยนะครับแล้วก็จะสื่อสารกันว่าตอนนี้มีลมกระโชกมีแนวโน้มฝนมีเมฆก่อตัวตรงไหนเพราะว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าให้เขาดูภาพเรดาร์ภาพดาวเทียมแล้วก็วิเคราะห์แล้วแจ้งเตือนตรงไหนอันนี้เป็นข้อดีอย่างแต่ว่าก็ยังอยู่ในวงจำกัดของสมาชิกแค่นั้นเองครับต้องดูเมฆเป็นด้วยเหรอฮะค่ะต้องดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดคือเรดาร์เนี่ยเรดาร์นี่มันต้องเกิดเป็นฝนก่อนเราถึงจะเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเมฆเนี่ยเราถ่ายภาพกว้างกว่าเราจับลงมาเห็นทั้งภูมิภาคนะครับเราจะเห็นว่าเมฆมันจะพัฒนาตัวเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆก่อตัวในทางตั้งได้หรือไม่นะครับแต่เรดาร์เนี่ยเราจะหมุนไปแล้วเจอฝนตอนเมื่อฝนมันตกนะครับแล้วก็อยู่ในจุดซึ่งเราหมุนได้แค่นั้นประมาณสัก240กิโลรอบๆตัวเรานะครับไม่ได้มองทะลุไปได้แต่ว่าพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมันมากกว่าระยะ240กิโลนะครับก็เลยจะต้องแนะนำให้เขาดูเรื่องดาวเทียมด้วยแนะนำให้เขาดูว่าแผนที่อากาศที่เขาเรียกว่าลมตอบซึ่งมีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าคะนองมากๆเนี่ยมันสอบอยู่แถวไหนครับลักษณะของแผนที่อากาศที่มันมีเส้นลงมาเนี่ยแนวโน้มของเส้นแบบไหนถึงจะเป็นฝนฟ้าคะนองอะไรประมาณนี้อ๋อเหรอคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะที่อบรมให้นี่คือเป็นชาวบ้านหรือว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคะจะมีอปพลแต่ว่าที่ผมพูดในรายละเอียดเมื่อกี้ก็คือเป็นพวกเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นซึ่งผมได้เริ่มดำเนินการที่ขอนแก่นหลังจากที่ผมเดินทางไปรับคำค่ะอืมค่ะแล้วเวลาที่ถ้าเกิดชาวบ้านรู้ข้อมูลเนี่ยเขาจะเตรียมตัวเพื่อจะลดความสูญเสียได้ยังไงบ้างคะคุณธนาวุฒิเราก็แค่บอกว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้ก็คงหาที่ที่แข็งแรงก็คือไม่ต้องเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับทางด้านเรือนเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะห้ามลมได้นะครับยกตัวอย่างก็คือปีนี้ผมเจอเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันที่มวลอากาศเย็นสองละลอกไม่ใช่สองแบบก็คือมวลอากาศเย็นที่เรียกว่าขึ้นกระแสลมตะวันตกนะครับเคลื่อนมาจากทิมเรือพม่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอากาศเย็นอยู่ระดับสูงนะครับกับมวลอากาศเย็นทางภาคพื้นดินที่เป็นอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมานะครับในขณะที่พื้นที่อีสานก็อยู่ประมาณสัก32-34 องศาแต่ความชื้นเยอะมากในวันนั้นนะครับเกิดลักษณะของพายุฤดูร้อนที่ค่อนข้างรุนแรงจนไม่น่าเชื่อว่าสามารถยกอาคารเรียนลอยไปวางอีกที่หนึ่งห่างจากจุดเดิมประมาณ20เมตรได้โอ้อาคารไม้หรืออาคารเรียนอาคารเรียนเขากำลังปรับปรุงยกตัวอาคารไปวางเสร็จแล้วก็ใช้หลังคาแบบสมัยใหม่ก็คือเชื่อมโครงเหล็กแข็งแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้สังกะสีแผ่นใหญ่ๆนะครับที่เขาเรียกว่าอะลูซิงอะไรเงี้ยนะครับยึดรีเวทไว้แข็งแรงมากความแข็งแรงตัวนี้ทำให้เหมือนปีกเครื่องบินเลยยกให้ตัวนี้ลอยจนสุดท้ายจนสังกะสีหลุดนะครับตัวอาคารก็ยกวางบนพื้นสังกะสีก็หลุดหายไปนะครับที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งผมเข้าไปในพื้นที่แล้วก็คุยกับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันตกใจมากคือมันยกแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะคือเด็กนักเรียนไม่อยู่แล้วคุณครูอยู่อีกอาคารนึงแต่ในขณะที่กระเบื้องธรรมดาที่เราเคยใช้อยู่กระเบื้องแผ่นเล็กๆเนี่ยมันหลุดแค่ประมาณเป็นแถวประมาณสัก10-20 แผ่นค่ะค่ะแต่ว่าตัวหลังคาซึ่งยึดไว้อย่างแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นเหมือนตัวทำให้อาคารลอยคือมันแข็งแรงมากจนสามารถพยุงดึงตัวอาคารขึ้นมาด้วยนะคะใช่นั่นแค่อุณหภูมินั้นไม่ใช่ว่าจะร้อนเลยนะฮะไม่ร้อนฮะประมาณ33-32องศาซึ่งเราก็งงนะครับเพราะว่าแต่ว่าความชื้นอ่ะค่อนข้างอบอ้าวหลายวันนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าพื้นที่สะสมพลังงานไว้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการก่อตัวของฝนฟ้าคะนองแล้วก็เมฆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ๆมาก็คือมีเขาเรียกว่ามีการก่อตัวแล้วก็ยกตัวทันทีนะครับเป็นลมกดระดับล่างนะครับถ้าตามทฤษฎีบอกว่าเป็นลมกดที่ระดับล่างสามารถที่จะมีความรุนแรงแล้วยกให้อาคารบ้านเรือนลอยได้ลมกรดผมนึกว่ามีแต่ในวรรณคดีใช่ลมกรดปกติถ้าเป็นผมจะอยู่ทางด้านนักผมจะเป็นนักวิทยุที่ทำงานอยู่ทางการบินอยู่ตลอดส่วนใหญ่เราก็จะอาศัยลมกรดเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยเดินทางได้เร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ทางทางจีนทาง
างเกาหลีทางญี่ปุ่นอันเนี้ยมันเป็นยังไงมันช่วยให้เครื่องบินแล่นเร็วขึ้นได้ยังไงนะฮะลมมันจะมีความเร็วสูงครับประมาณสัก200น็อตก็ประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่มันจะอยู่สูงไปประมาณสัก10หรือ10กว่ากิโลครับงั้นถ้าเครื่องบินไปในแนวนั้นปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับมีแรงส่งให้เครื่องบินไปได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเครื่องบินกลับมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะต้านลมเขาก็จะเลี่ยงสมมติว่าจะบินเครื่องบินจะบินจากยุโรปไปทางอเมริกาก็จะบินในแนวนั้นแต่ขากลับจะต้องบินกลับทางตอนล่างเพื่อไม่ให้ทวนเพื่อไม่ให้ย้อนเพื่อให้มันย้อนความมันค่ะใช่ใช่ทีนี้มันเหมือนลมกดที่ระดับล่างก็มีกำลังประมาณสัก200-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันครับซึ่งเร็วมากค่ะเร็วมากยานพาหนะบนพื้นโลกในความเร็วมันไม่สามารถเป็นขนาดนั้นได้เลยครับคุณก็เคยคุยกับคุณบัญชรว่าถ้าใครสงสัยก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์สัก150กิโลเมตรก็ไม่ใช่150นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะคะจะไปทำจริงค่ะแล้วคุณเคยเจอกับตัวเองบ้างไหมคะพายุฤดูร้อนตั้งแต่ไปอยู่ภาคอีสานเจอเป็นยังไงคะเจอที่สนามบินขอนแก่นก็วันนั้นก็เจอกับตัวก็ถ่ายรูปไว้ได้แล้วก็มันจะเก็บบรรยากาศของวิดีโอไว้ได้ก็คือต้นไม้ก็หักแล้วก็ยกเครื่องทำฝนเทียมของฝนหลวงนี้ลอยขึ้นแล้วกระแทกลงเลยนะครับคือล้อฉีกเลยก็ตอนนั้นก็วัดได้แต่ว่าเครื่องวัดที่เป็นเครื่องวัดที่ไม่ใช่เครื่องวัดอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้นะครับผมไปดูก็คือมันเราตั้งตัวสเกลในการวัดได้50น็อตก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันตีเป็นสเกลเลยก็แสดงว่าความเร็วลมต้องมากกว่านั้นไม่ถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนยืนอยู่ในที่โล่งเนี่ยแล้วก็ลมขนาดนี้เราจะเป็นยังไงคะไม่นับที่ว่าจะโดนอะไรมาปลิวกระแทกนะใช่ไม่นับว่าจะโดนอะไรมาปลิวมาโดนหัวร่างกายเราจะยกขึ้นน่าจะล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ๆมันก็ลูบมาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือมันจะมีเศษวัสดุเนี่ยมากระแทกตัวเรามากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลมหมุนพวกทอร์นาโดอะไรมันก็จะทั้งรถทั้งคนมันก็ถูกจะยิ่งหนักขึ้นถูกเวียงถูกอะไรเป็นยังไม่เคยเจอลักษณะแบบนั้นอย่างนี้ก็ลมเหมือนลมบ้าหมูลมอะไรเงี้ยที่เขาบอกแล้วการเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคในการขึ้นลงของเครื่องบินด้วยไหมคะอ๋อครับแค่ฝนฟ้าคะนองธรรมดาเนี่ยครับก็ทางหาดใหญ่เราก็เจอบ่อยๆก็คือเครื่องบินก็ต้องเลี่ยงที่จะไม่ลงนะครับหรือต้องเปลี่ยนทางลงนะครับถ้าอย่างเนี้ยเราอยู่ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เนี่ยปกติเครื่องบินจะบินมาจากทางตะวันออกผ่านมาทางแถวมอทางแถวเขาคอหงเนี่ยครับเพื่อลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีเมฆฝนฟ้าคะนองขวางอยู่แถวทางบ้านทุนะครับแถวนั้นเนี่ยเครื่องมันก็จะเลี่ยงไปลงทางที่ตะวันตกแต่ข้อเสียของสนามบินหาดใหญ่เราก็คือว่าทางที่ตะวันตกห่างจากตัวรันเวย์ประมาณสัก24-25กิโลเนี่ยมันเป็นเขาครับเพราะงั้นเครื่องบินก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการผมเจอแล้ววันก่อนนี้ผมนั่งแล้วผมก็งงแต่ว่าทำไมมาที่ทางนี้ล่ะงงเพราะว่าปกติผมสังเกตว่าผมจะไปเข้าแถวทางเลยเก้าเส้งมาใช่ไหมครับครับมาเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็มาอ้อมหลังเขาคอหงแล้วก็มาตัดทางบ้านพรุมาลงสนามบินใช่ไหมฮะครับมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งบินลงต่ำมากเลยนะเป็นระยะเวลานานแล้วก็มาทางบางกล่ำไปมาเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเออมันแปลกนะมันเกิดอะไรขึ้นก็งงทิวทัศน์ดูแปลกตากว่าทิวทัศน์ไม่มีความหมายเพราะว่าเครื่องมันบินต่ำมากจนผมรู้สึกว่ากลัวก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นพื้นที่โอ้โหบินต่ำมากจริงๆนะผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่รู้จะถามใครว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับปกติเครื่องบินจะไม่เลือกลงทางนั้นนะฮะยิ่งเครื่องบินตัวใหญ่ๆเพราะการหักเลี้ยวมันจะลำบากมากกว่าแล้วก็ภูเขาสูงเขาลูกนั้นยอดสูงสุดมัน980เมตรนะครับมันก็เกือบกิโลเพราะงั้นไอ้ตัวลมถ้ามีลมจากสตูลมาปั๊บเนี่ยตรงด้านเราเนี่ยระหว่างตัวเขากับตัวท่าอากาศยานหาดใหญ่เนี่ยมันจะมีลมตกเขานะครับในหน้าที่มีลมพัดแรงมาจากฝั่งอันดามันเพราะงั้นถ้าเครื่องบินไปทางนั้นมันจะวูบลงมานิดนึงทีนี้มันวูบในขณะที่เครื่องกำลังล่อนลงนี่อันตรายเขาก็จะไม่เรียกลงทางนั้นนะครับก็เลยจะลงทางฝั่งอ่าวไทยมากกว่าครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้ในแวดวงนักวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้อย่างเราได้ยินคำว่า
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกนี่นะคะปัจจุบันเนี่ยเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือข้อกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างคะคุณธนาวุฒิคะมันเกิดขึ้นจริงครับแต่ว่าก็คือถามว่าในชีวิตเราจะเห็นในสิ่งที่เขาจินตนาการเกิดขึ้นในหนังเนี่ยก็คงไม่รุนแรงยาวนานแบบนั้นนะครับมันค่อยๆคืบคลานไปตามวัฏจักรในจุดของมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดำรงชีวิตอยู่แบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าในระยะยาวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าโลกมันค่อยๆปรับไปนะครับซึ่งเราคงไม่อยู่แล้วล่ะเราคงไม่อยู่ตั้งนานแล้วล่ะต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าคิดว่ามันจะมีผลอะไรในระยะสั้นๆนี้ไหมก็คือในระยะสั้นในพื้นที่เขตเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ใช้ทรัพยากรทางน้ำทางไหลพื้นที่มากๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับอย่างเอาตอนง่ายๆอย่างภาคเหนือเราเนี่ยนะครับก็ป่าแทบไม่เหลือนะนะครับแล้วก็การใช้พื้นที่ซึ่งยังใช้วิธีการเผาเนี่ยก็ยังรุนแรงทุกปีนะครับทีนี้พอมันเกิดในช่วงหน้านี้ซึ่งมีลักษณะของการจมตัวของอากาศช่วงนี้อากาศเย็นยังมีอิทธิพลกดให้อากาศจมตัวอยู่ในประเทศไทยตอนบนๆเนี่ยนะครับเพราะงั้นพอมีการเผาปั๊บเนี่ยมันไม่ลอยขึ้นไงครับนะครับมันไม่ลอยขึ้นมันก็จะวนๆอยู่แถวใกล้ๆพื้นดินมันทำให้เราเกิดหมอกควันทุกปีนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเรายังดำเนินชีวิตอยู่แบบนี้ในบางพื้นที่เนี่ยมันก็คงเร็วกว่าปกตินะครับก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ลำบากขึ้นแม้ว่าจะเป็นบางช่วงแต่มันก็ลำบากอะถึงไม่ทันในรุ่นเราแต่รุ่นหลังจากนี้ไปแล้วซึ่งอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเป็นรุ่นลูกของลูกของลูกลูกของเหลนเหลนของเหลนของเหลนอะไรเราเนี่ยมันก็อาจจะเจอในสิ่งเหล่านี้นะคะแต่เขาเรียกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะเจอผลกระทบเนี่ยมากน้อยเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะไม่เท่ากันแล้วก็พื้นที่บางที่มันก็ดูเหมือนจะดีนะครับบางที่มันก็เปลี่ยนอย่างที่เคยบอกว่าที่ที่มันที่อย่างหาดใหญ่เนี่ยที่บางที่ที่ไม่เคยท่วมเนี่ยก็จะท่วมนะครับบางที่ที่เคยท่วมนี้มันก็ไม่ท่วมเพราะมันเกิดจากการปรับแต่งนะครับทางน้ำบ้างการถมที่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับการทางไหลของน้ำบ้างนะครับนั่นบางปีเราเกิดน้ำท่วมจุดเราแต่อยู่ๆปีนี้ไม่ท่วมแต่อีกที่หนึ่งท่วมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมกลับไปบ้านแล้วผมก็ยังขับรถไม่ค่อยถูกเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีคนอยากคุยด้วยครับเป็นคนที่สนใจเรื่องอากาศด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับเพื่อนอุตุนะเพราะว่าโพสต์ Facebook นี่อากาศแผนที่อากาศอะไรสารพัดตลอดค่ะคุณอภิสิทธิ์คะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์และก็สวัสดีท่านผอ.ส่วนจากสำนักงานพิจารณาวุฒินะครับครับผมเห็นได้ว่าประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของคำถามที่จะถามด้วยหรือเปล่าฝากคำถามไว้แล้วผมฟังทางวิทยุแล้วกันนะครับครับถามเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์สถานการณ์เอลนีโญช่วงนี้นะครับพิจารณาวุฒิครับครับว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะข้างหน้าไกลไหมครับใช่ใช่ไกลไหมข้างหน้าปีนี้ยังไงครับปีนี้ครับปีนี้นะค่ะเราฟังนะคะคุณพิเศษค่ะสัญญาณไม่ดีครับผมฟังทางวิทยุเราครับเอลนินโญตอนนี้ยังอยู่ในรอบเอลนินโญไหมครับขอบคุณคุณพิเศษมากนะดูแลติดตามกันตั้งแต่ตอนอยู่หาดใหญ่นะครับเอลนินโญมีตั้งแต่ว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เราประโคมข่าวเรื่องเอลนินโญกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เอลนินโญปกติก็จะแห้งแล้งเนาะนะครับต้องถามว่าตั้งแต่สงขลาลงไปถึงมาเลเซียไม่ได้แห้งแล้งเลยน้ำท่วมมาเลเซียเละเทะเลยกาลันตันนี่อ่อมเลยฮะใช่ฮะก็ยังคุยกับคุณบัญชรตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าจุดที่เราคาดหมายถูกต้องที่สุดเลยทั้งสองจุดแหละก็คือภาคใต้เรานี่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับแล้วก็ตั้งแต่สงขลาภาคใต้ลงไปก็จะมีฝนเยอะนะผมคุยบัญชรอยู่แต่ว่ารอยต่อสงขลาเป็นรอยต่ออาจจะได้ฝนบ้างในบางช่วงนะครับเอลนีโญมีผลตั้งแต่ผมว่า
สุราษฎร์เนาะสุราษฎร์ขึ้นมาถึงประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับสุราษฎร์ฝนน้อยชุมพรฝนน้อยประจวบเพชรบุรีราชบุรีอะไรฝนน้อยหมดเลยนะครับรวมทั้งอีสานด้วยนะครับขอนแก่นก็ฝนต่ำกับเกณฑ์ประมาณเกือบ200มิลลิเมตรนะครับชัยภูมินะครับเลยซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำพองนะครับมีผลงั้นถามว่ามีผลไหมมีผลนะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้จุดสูงสุดของการของผลกระทบเนี่ยลดลงแล้วนะครับคืออยู่หลังสมมติว่าจุดสูงสุดเป็นภูเขาเนี่ยตอนนี้เราเดินลงเขาแล้วนะครับมันจะค่อยๆเบาลงแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติ normal เนี่ยก็จะกลับมาแล้วนะครับเพราะงั้นก็ในช่วงกลางฤดูฝนของประเทศไทยคือช่วงปลายเลยนะครับหลังกรกฎาคมเนี่ยสิงหากันยาเป็นต้นไปเนี่ยฝนทางประเทศไทยตอนบนน่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่าต้นฤดูฝนปีนี้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยอาจจะมีฝนน้อยหน่อยนะครับฤดูก็คือประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าค่าปกติหน่อยนะครับประมาณนี้ครับค่ะค่ะแล้วโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแล้วตัวช่วงของเอลนีโญนี่มันมีค่าประมาณกี่ปีฮะผมไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าผมมองว่ามันเป็นลักษณะปรากฏการณ์ที่ไม่ได้กระทบกับวิถีชีวิตผมก็คุยกับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจริงๆว่าปากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี่ไม่ได้สนใจเลยนะคุณบัญชรว่าลมหนาวมันจะลงมาแล้วท่านจะอยู่อย่างไรนะครับอากาศตกลงมาแล้วท่านจะอยู่อย่างไรนะครับท่านมีความสุขกับการอยู่ในพื้นที่อีสานนะครับจะร้อนจะหนาวจะแล้วมีพายุฤดูร้อนก็ยังอยู่ได้มีความสุขอยู่มีความสุขแต่ว่าคนที่มีปัญหากับลักษณะอากาศแล้วมากคือคนที่วางแผนเพื่อทำผลผลิตอะไรสักอย่างที่มันเป็นเชิงเดี่ยวเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาจริงๆอย่างจะปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรที่มันเป็นพื้นที่กว้างๆมากๆเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับหรือแค่ไปขายของเปิดท้ายตอนเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วมันมีฝนตกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับก็หลากหลายรูปแบบชีวิตนะถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงในสำหรับในประเทศไทยเนี้ยการใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเนี้ยมาใช้ในเรื่องของการวางแผนเรื่องอย่างเรื่องการเกษตรเนี้ยถือว่ายังมันอยู่อันดับอยู่ระดับไหนคะยังน้อยอยู่ไหมคะคุณธนาวุฒิคะผมมองว่าการนำข้อมูลไปใช้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือว่าเดิมเรามีสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรตั้งอยู่เกือบทุกที่ที่มีสำนักงานของเกษตรนะครับในระยะหลังๆเนี่ยก็ถูกลดทอนความสำคัญลงไปเนื่องจากว่าเหมือนข้อมูลมันอยู่ในจุดซึ่งเขาสามารถนำไปคำนวณค่าพวกนี้ได้แล้วนะครับในส่วนที่เป็นงานวิชาการทางด้านของกระทรวงเกษตรนี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าการคาดหมายเอาข้อมูลไปคาดหมายนี่จะทำได้ขนาดไหนแต่ว่าในส่วนที่เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย เราจะนำข้อมูลทั้งอากาศเกษตรเนี่ยมาสามารถวางแผนเพื่อการเพาะปลูกได้เป็นรอบเลยนะครับคือบอกถึงขั้นว่าถ้าปลูกพืชชนิดนี้พืชเป็นชนิดเลยนะฮะเป็นสายพันธุ์ด้วยว่าถ้าเราปลูกวันนี้เนี่ยในพื้นที่และจิจูดลองจิจูดนี้เนี่ยจนกว่ามันจะให้ผลิตผลในระยะกี่วันตามคุณสมบัติของพืชตัวนี้เนี่ยจะต้องลดน้ำวันไหนบ้างอะไรนี่คือการคาดหมายที่มันแซมอยู่ในการในระยะของการปลูกก็คือเราจะคาดหมายว่าลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยความชื้นของดินเป็นเท่าไหร่คุณจะต้องลดน้ำวันไหนอะไรประมาณนี้กรมอุตุทำแบบนั้นไว้จริงแต่ว่าการนำไปใช้ในลักษณะของการปฏิบัติในบางที่เกษตรกรยังนิยมรูปแบบเดิมๆอยู่ก็คือทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่ถึงแล้วถ้าเกษตรกรจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ที่มีอยู่นะคะทางมันกำหนดช่องทางเอาไว้ยังไงบ้างคะก็สามารถจะนำไปดูและใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างไปถึงดูในช่องทางไหนได้คะตอนนี้ที่จริงไม่ใช่ตอนนี้ที่นานแล้วเนาะเราใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ว่าพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่เป็นหัวไร่ปลายนาที่ไม่ได้เป็นเหมือนรายใหญ่จริงๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อไม่ใช่ไม่สามารถสิไม่ได้เข้าไปดูดินะครับถ้าเข้าไปดูแล้วมีเครื่องมือเนี่ยก็น่าจะดูง่ายขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับก็ต้องขอโทษพิธีกรของท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยจริงๆแล้วก็คือผ
ข้อมูลใส่วิธีการในการเข้าเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็อาจจะยังทำได้ไม่ทัดเทียมกับเอกชนก็คือมันเหมือนจะต้องเข้าเว็บไซต์อ่ะมันน่าจะง่ายกว่านี้ซึ่งท่านอธิบดีวันชัยซึ่งเป็นอธิบดีที่เติบโตไปจากศูนย์ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราเนี่ยนะครับท่านก็เล็งเห็นเรื่องนี้อยู่น่าจะปรับปรุงให้ข่าวอากาศเกษตรเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้มากกว่านี้อยู่เพราะว่าท่านได้สั่งการไปแล้วคือเข้าถึงให้ได้ง่ายกว่านี้ใช่ไหมคะใช่มันมีแต่มันเข้ายากมันเข้ายากผมก็ยอมรับว่ามันเข้ายากไม่ได้ไม่อยากให้เข้านะไม่ใช่ไม่อยากให้คนเข้านะค่ะกลัวคนจะรู้เรื่องอุตุมากไปแล้วก็อุตุจะไม่มีงานทำอะไรไหมไม่แล้วกลัวคนถามเยอะอะไรเงี้ยต้องมาตอบคนรู้เยอะคือรู้มากไปเกียดตอบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผมมีความสุขที่จะให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วบอกโทรหาผมได้ทั้งกลางวันกลางคืนผมบอกเบอร์โทรศัพท์ผมออกอากาศทั้งตอนที่อยู่ที่วิทยุมอแล้วทุกวันที่ออกอากาศทางทีวีช่อง11ขอนแก่นเนี่ยผมก็บอกเบอร์ผมโทรศัพท์ผมนะครับผมว่ามันเป็นหน้าที่ครับเพราะว่าพอนึกถึงอากาศร้อนแบบนี้พืชชนิดที่ปลูกอยู่อากาศร้อนมีโอกาสที่จะเจอพวกแมลงศัตรูพืชชนิดมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นเลยนะคะใช่ก็บอกด้วยคือทุกวันก็จะมีข่าวไม่ใช่ทุกวันดิจันพุธสุกเราก็จะมีข่าวอากาศเกษตรแต่ว่ามันจะเป็นรูปของคำพูดนะครับซึ่งจะต้องอ่านนะครับตอนนี้ก็ถูกสั่งให้ปรับเป็นภาพเป็นอะไรที่มันง่ายกว่านี้นะครับแล้วส่วนไอ้ตัวมูลพวกข้อมูลที่ว่าจะไปกดดูว่าถ้าเราจะปลูกข้าวโพดพันเนี้ยในพื้นที่ตรงคลองเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเริ่มปลูกวันนี้เนี่ยกว่ามันจะได้ผลผลิตเนี่ยจะต้องลดน้ำมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ดีจังคุณสมพงศ์นะคะคุณสมพงศ์คะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้ครับผมค่ะเชิญค่ะครับผมคือมันก็แบบนี้ครับผมคือผมว่าเพราะข้อมูลชาวบ้านไม่รู้เลยค่ะเรื่องจากผลว่าอาการแบบภาคการเกษตรค่ะผมว่าที่จริงข้อมูลแบบนี้น่าจะต้องเกษตรอำเภอประมาณนี้น่าจะหมายถึงว่าควรจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานแบบยังไงกันแล้วก็สามารถคือแสดงบทบาทได้ว่าเกษตรอำเภอมีข้อมูลที่จะบอกจะมาอะไรแต่ละอำเภอปลูกอะไรนั้นอย่างนั้นแบบช่วงไหนแบบนี้ครับผมคือบางครั้งหน่วยงานของภาคเกษตรเองค่อนข้างจะไม่ค่อยรับผิดชอบต่อเกษตรกรแบบนี้เท่าไหร่ครับผมข้อมูลคือที่เหมือนกับของอุตุนิยมกับภาคเกษตรถ้าเกษตรอำเภอเอามาปรับใช้แล้วก็ประกาศใช้หรือเวลาประชุมอะไรแบบนี้ให้ชาวบ้านได้รู้ผมว่ามันก็ดีแต่ว่ามันมีชาวบ้านต้องหาเองมันยากครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ต้องวอนภาคของเกษตรจังหวัดอะไรแบบนี้สั่งลูกน้องบอกว่าพยายามซูนข้อมูลกับอุตุนิยมวิทยาแล้วก็บอกชาวบ้านได้ค่ะมันน่าจะมีแบบนี้แต่ที่มันไม่มีครับผมค่ะครับค่ะบางครั้งถ้าชาวบ้านจะหาเองมันก็ลำบากค่ะเหมือนกันวิทยากรว่าคือบางคนก็อยู่ทำสวนทำครัวทำไร่แบบนี้มันก็ยากค่ะแต่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่ไปบอกอะไรแบบนี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าครับผมครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสมพงษ์ค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะหรือไม่ตอนนี้น่าจะต้องมีเพจแล้วมั้งคะเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมใช้ Facebook หรือว่าใช้เพจกันเยอะนะคะคุณธนวุฒิคะแล้วก็ง่ายด้วยช่องทางเข้าก็ง่ายด้วยนะคะสะดวกนะคะค่ะครับขอบคุณคุณสมพงษ์ครับก็ต้องเรียนว่าคือไม่ใช่แค่ตัวให้หน่วยงานภาครัฐนะครับในภารกิจบางทีทางหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีแนวคือนัดนโยบายมาในการทำงานทางอีกแนวหนึ่งนะครับก็อันนี้ผมถือว่าหน่วยงานต้นน้ำนะในการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยนะครับเรารับรู้รับทราบถึงปัญหานี้นะครับต้องขอบคุณคุณสมพงศ์ก็คือเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ก็กำลังดูว่าทำยังไงให้คนได้รับข่าวเรามากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยสนใจฟังแล้วก็ดูข่าวประกาศมากขึ้นนะครับต้องยอมรับว่ารูปแบบการนำเสนอที่มันเอาตัวหนังสือตัวหนังสือขึ้นไปแล้วให้อ่านเอาเองเนี่ยมันหมดสมัยแล้วนะครับมันจะต้องเอาเป็นภาพเลยและอธิบายว่าภาพที่เห็นนี่คืออะไรนะครับจะสังเกตว่าทีวีช่องไหนก็ตามที่มีตัวเลขเดิมๆที่ไม่มีรูปของกราฟิกเข้ามาเสริมเนี่ยคนไม่อยากดูนะครับแล้วก็ต้องมีข้อมูลที่มันมากกว่าตัวเลขก็คืออธิบายว่าผลกระทบที่มันจะมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรและกระทบเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงอยู่ไปอีกกี่วันอะไรประมาณนี้อย่างข้อมูลที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรม
รมอุตุนิยมวิทยาอย่างนั้นหรือเปล่าคะข้อมูลที่เป็นอุตุทางการเกษตรเนี่ยค่ะคุณธนวุฒิคะตอนนี้ส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ก็ตรงที่เห็นพอเข้าไปแล้วเห็นทันทียังเป็นตัวหนังสืออยู่ไอ้ส่วนที่มันเป็นภาพเนี่ยมันเหมือนถูกหลบอยู่ข้างหลังแต่มันมีนะฮะมีภาพมีภาพให้เคลื่อนไหวมีเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าแบบจำลองเนี่ยมีครบหมดเลยแต่มันเข้าไป1 2 3 4ขั้นตอนนะในขณะที่ตัวหนังสือเนี่ยซึ่งเราไม่เอาไว้ข้างหน้าก็ไม่ได้เพราะว่าสื่อมวลชนหรือว่าคนก็ยังอ่านตรงนั้นอยู่ถ้าหลบไปเขาก็จะมองว่ามันคืออะไรก็ต้องอธิบายบางคนบอกแผนที่อย่างเดียวก็ดูไม่เป็นต้องอธิบายก็ประมาณนี้ครับมีเข้าไปก็ต้องดูแผนที่อากาศดูเรดาร์ตรวจอากาศเข้าไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะคุณธนวุฒิค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวุฒิปัญจพรอุดมลาผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะครับค่ะก็เป็นตัวความรู้ที่คนที่เรียนทางอุตุเนี่ยก็ต้องไปเรียนคือจบวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปอบรมนะไปอบรมไปสร้างฐานความรู้เพิ่มเติมด้านอุตุโดยเฉพาะซึ่งก็เรียนไม่ใช่ง่ายเลยนะครับคนจบทางฟิสิกส์มาจบทางวิศวกรรมศาสตร์มาเนี่ยมาเรียนเพราะมันมีเนื้อหาเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นหลักเลยค่ะเพราะเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนอ่ะมันลึกแล้วก็ซับซ้อนแล้วมันต้องใช้เวลาเรียนทำความเข้าใจกันยาวนานไอ้ที่จะมาพูดให้ฟังกันง่ายๆเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมักจะเป็นปลายทางใช่ไหมครับส่วนที่เป็นที่ไปที่มาเนี่ยหรือว่าตัวระบบของมันเนี่ยบางทีอธิบายละเอียดมากก็ยังเข้าใจยากอยู่ดีเนี่ยก็เป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าจะเข้าใจแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยทางอุตุในเมืองไทยนี่ก็ถือว่าสื่อสารกับสังคมมากขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวว่าลองใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะข้อมูลทางเป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประโยชน์ทางด้านเรื่องเกษตรนะคะถ้าอยู่แถวๆนี้ก็ลองเข้าไปพิมพ์ใน Google ว่าภาคใต้อุตุค่ะอุตุสงขลาก็ยังได้นะพิมพ์แค่คำว่าอุตุสงขลาได้ก็ขึ้นมาเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะปันน้ำใจวันอาทิตย์นี้นะคะ29มีนาคมค่ะเส้นทางปีนี้นะเราเขาเรียกว่าเส้นทางปั่นเนี่ยย้ายไปอีกฝั่งนึงของเมืองเลยนะคะก็คือปกติก็อยู่ทางปุณกันคราวนี้จะไปทางคลองแหแหลมโพวัดคูเต่านะคะระยะทางประมาณ50กิโลเมตรเป็นเส้นทางเรียบก็เป็นส่วนใหญ่เนาะทั้งหมดเลยค่ะเส้นทางเรียบไม่มีเนินสูงชันอะไรแต่อย่างใดนะคะครับปั่นได้ทั้งครอบครัวเด็กๆก็ปั่นได้สบายใช่แล้วก็ในกระบวนการปั่นเนี่ยก็จะมีสตาฟมีคนที่อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องความปลอดภัยถ้าเราปั่นตามเงื่อนไขตามคำแนะนำของสตาฟทั้งหลายเนี่ยมันก็ปลอดภัยครับไม่เน้นการแข่งขันไม่ใช่ไม่เน้นไม่แข่งใช่ไม่แข่งเลยคะปั่นก็ปั่นสบายๆคุณจะอยากไปแข่งกันเองก็คงจะไม่มีใครห้ามได้นะแต่ว่าตัวกิจกรรมนี้ไม่แข่งเพราะว่าถือว่าเป็นปั่นเพื่อการกุศลนะคะแล้วว่า150บาทที่จำหน่ายบัตรแล้วก็มีพวงกุญแจน่ารักให้ด้วยเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยรายได้ก็จะนำไปทำโครงการซ่อมจักรยานให้น้องซึ่งก็ทำอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่ก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไปสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานแล้วก็เพื่อสังคมใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องอยากให้คนได้ใช้จักรยานอยากให้จักรยานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะที่มีคนใช้กันอยู่นะคะครับซึ่งเพิ่งไปดูคือถ้าเกิดอยากให้ลองอยากให้ไปชมรายการนี้นะคะรายการหนังพาไปย้อนหลังวันที่15กุมภาพันธ์ไปที่เมืองหางโจวที่จีนหางโจวนี่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงที่จีนนะคะซึ่งหางโจวนี่ถือว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมือง5เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของจีนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองสวรรค์บนปัตตภีว่าอย่างนั้นเพราะว่าหางโจวนี่ท่านก็ไม่เคยชมภาพนะคะว่าหางโจนี่เป็นยังไงแต่ว่าไปหางโจนี่ผมดูหนังจีนนี่หางโจนี่ไม่ค่อยได้ปรากฏในเรื่องแต่ว่ามันจะถูกเอ่ยถึงใช่คือหางโจเป็นเมืองที่เจริญแล้วแต่ว่าในเมืองนี่มีทะเลสาบขนาดใหญ่ชื่อทะเลสาบซีหูเป็นทะเลสาบที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยคือพื้นที่ทะเลสาบกับรอบทะเลสาบแล้วก็คุณบอลกับคุณยอดเนี่ยเขาก็ไปปั่นจักรยานคือเป็นจักรยานที่เมืองเนี่ย
ให้บริการสำหรับประชาชนเอาไว้ซึ่งมีจุดนะคะจุดที่ให้ยืมจักรยานเนี่ยเยอะมากในเมืองฟรีชั่วโมงแรกแล้วชั่วโมงที่2ก็คิดเงินรู้สึกจะ5บาทชั่วโมงที่30บาทมั้งคะแต่ถ้าคุณปั่นไม่ถึงชั่วโมงแล้วคุณไปเปลี่ยนในจุดถัดไปคุณก็ฟรีตลอดไงก็เป็นเหมือนยุทธวิธีที่คุณจะฟรีก็ได้ค่ะก็คืออย่างเช่นฉันก็ปั่นชั่วโมงเดียวแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ไปเปลี่ยนจุดก็ไม่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆซึ่งมีสถานีชั่วโมงแรกนี้ฟรีส่วนชั่วโมงที่2นี้คิดเท่าคิดเป็น2เท่าของชั่วโมงที่3จะได้ปั่นเยอะๆต้องปั่นนานแล้วถูกหรือไงพอชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่2นี่คิดเท่าคิดเป็น2เท่าของชั่วโมงที่3ไงก็แปลว่าก็คิดชั่วโมงแรกไปแล้วด้วยอ๋ออันนี้คือแล้วนอกจากนโยบายทำทางจักรยานโดยเฉพาะแล้วนะคะรอบๆทะเล3นี่โอ้โหพอดีฉันเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่มีจินตนาการถึงเมืองจีนในมุมนี้เลยอ่ะคือหางโจวนี่เป็นเมืองที่เจริญมากแล้วนะแต่ว่าทะเลสาบซีหูเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็ประชาชนได้เข้าชมเข้าไปเที่ยวได้ฟรีด้วยแล้วก็ถนนเนี่ยคือเป็นอุโมงค์ต้นไม้อ่ะอุโมงค์ต้นไม้ที่คือ เป็นช่องทางรถยนต์นะคะแล้วก็ตรงระหว่างรถยนต์กับจักรยานกับคนเดินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเกาะกลางเล็กๆถ้าเป็นบ้านเราก็ตัดให้เรียบใช่ไหมคะก็มีต้นไม้ขึ้นหล่อมแหลมๆอันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเกาะกลางที่กั้นช่องทางรถยนต์กับรถจักรยานที่เป็นเหมือนป่าน่ะคุณบัญชรเป็นแบบเหมือนเราเดินอยู่ในป่าน่ะแล้วก็ในถนนที่ซูโจเนี่ยเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่ต้นไม้ขนาดแบบอายุไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันโน้มหากันน่ะเป็นอุโมงค์ไม่จะไปดูทำไมล่ะครับดูไปเมืองไทยก็ไม่มีให้ปั่นอย่างนั้นแล้วก็ปั่นร้อนๆกันไปปั่นก็ดูเพื่อผู้บริหารที่ไปดูงานไงรถบรรทุกเขียวกันแบบเมืองไทยคือไม่ใช่เพราะว่าการจะวางแผนให้เมืองสีเขียวไม่ใช่แค่พูดว่าเป็นเมืองสีเขียวแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกแล้วจบครับเขาห้ามดูงานต่างประเทศครับช่วงนี้อ๋อเหรอคะคือก่อนหน้านี้ก็หรืออนาคตก็ไม่ต้องไปดูต่างประเทศก็ได้ดูรายการนี้ก็ได้แล้วก็ฉันว่าการปลูกต้นไม้เพื่อให้เมืองสีเขียวคือต้องคุณต้องคิดตั้งแต่ต้นทางแล้วว่าต้นไม้อะไรที่เหมาะกับการที่จะมาปลูกใช่ไหมคะครับแล้วต้นไม้เนี่ยมันยังมีสายไฟในเมืองไหมถ้ายังมีสายไฟอยู่ต้นไม้ที่สูงแล้วจะเป็นปัญหากับสายไฟไหมแต่เมืองนี้นี่เขาเอาสายไฟฟ้าลงดินหมดแล้วไงมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องมาบำรุงรักษาด้วยเพราะว่ากิ่งไม้มันตายไหมมันจะหล่นลงมาใส่บ้านชาวบ้านใส่รถใส่ชาวบ้านที่เดินอยู่ตามกลางถนนหรือเปล่าไม่งั้นก็จะเป็นปัญหาระหว่างว่าคนอยากให้ตัดกับคนที่ไม่อยากให้ตัดก็จะเป็นข้อขัดแย้งกันแต่ว่าถ้าปลูกเริ่มต้นจากการวางแผนจัดการดูแลให้ดีต้นไม้กับคนก็อยู่กันได้เราก็อยากจะให้เมืองเราเป็นเมืองสีเขียวคือให้ไปดูเพราะว่าเราน่าจะทำอย่างนั้นได้บางอย่างมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรใช่แค่เรื่องปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้แล้วก็ทำให้เส้นทางมันร่มรื่นใช่แค่เรื่องการจัดการจราจรให้ยานพาหนะหลายๆชนิดใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยมันไม่น่าจะยากแล้วปั่นจักรยานนี่เขาคุณบอลกับคุณยอดนี่แบบปั่นเขารู้สึกว่าโอ้โหมันสะดวกมากคือคนขับรถก็ขับไปรถยนต์จักรยานก็ปั่นไปมีทางสามารถได้เอาจักรยานเนี้ยไปเปลี่ยนในสถานีของรถจักรยานได้ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของจีนใช่ไหมคะก็ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็การจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จักรยานไฟฟ้าด้วยอ๋อค่ะมีไฟฟ้าทั้งสองที่ผมเห็นนี่เขาได้จักรยานไฟฟ้าหมดเพราะว่าจะได้ไม่เสียภาษีเพราะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็ไปมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้าด้วยติดทะเบียนอีกแล้วก็รู้สึกว่ามันทำได้อ่ะแล้วเขาเป็นมรดกโลกด้วยเฉพาะที่สวนที่ทะเลสาบกับพื้นที่เห็นต้นไม้แล้วแบบเรานึกถึงที่น่านใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้มีถนนที่จะที่มีทางประชาสังคมทางน่านน่ะที่เขาออกมาคัดค้านที่จะมีการขยายทางหลวงแล้วจะต้องตัดอุโมงค์ต้นไม้ออกเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งความเห็นที่ไม่ตรงกันว่าอีกฝั่งนึงก็บอกว่าต้นไม้เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายอีกฝั่งนึงบอกว่าต้นไม้อะมันควรจะต้องมีอยู่นะมันจำเป็นมันเพิ่มพื้นที่สีเขียวมันทัศนียภาพอะไรทุกอย่างนะแต่ว่าพอไปดูที่นี่เนี่ยมันฉันว่ามันดูลงตัวมันไม่มีข้อขัดแย้งอะว่าทำไมเราจะต้องมีบางที่เขาแหวกถนนเลยครับ แหวกถนนออกไปสองข้างมีต้นไม้ไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางที่เป็นต้นไม้อยู่ก็ไม่ต้องเป็นถนนแล้วก็ไปทำเป็นสวนสาธารณะเป็นอะไรอย่างอื่นไปก็ได้แล้วก็พอเห็นแล้วรู้สึกโอ้อยากให้ลองดูเพราะว่าถ้าแหมถ้าเมืองเราเป็นแบบนี้หาก็พิมพ์นะคะหนังพาไปแล้วก็พิมพ์ว่าจีนก็ได้นะคะแล้วก็เ
คลิกเข้าไปที่เป็นย้อนหลังวันที่15กุมภาพันธ์เมืองหางโจเมืองสวรรค์บนปัตตภีค่ะครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้ไม่รู้ทางสุนทรณธรที่แจ้งมาบอกว่าซ้อมเตือนภัยซ้อมภัยจัดรับมือภาวะฉุกเฉินหมู่ที่สนามกีฬากลางจิรนครเนี่ยไม่รู้ว่าเสร็จสิ้นหรือยังนะแต่ว่าก็มีการเตือนภัยไม่ต้องตกใจนะครับมีข่าวแจ้งมาว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติเป็นการซ้อมรับมือเท่านั้นเองค่ะวันนี้ท่านรุ่นรัศแสงละอ่อนและคุณบัญชรวิเชียรศรีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ